อย่างนี้มากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะฮะสำหรับไอดอลเกาหลีชื่อว่าแฟนๆหลายคนเมื่อวานนี้ก็มันนิดนึงมันใจหายนะฮะสำหรับไอดอลเกาหลีชื่อดังระดับโลกวง BTS นี่แหละฮะเมื่อวานนี้สื่อเกาหลีใต้ได้รายงานนะฮะว่า2เมมเบอร์ก็คือ RM แล้วก็ V นะฮะได้เข้ากรมทำหน้าที่รับใช้ชาตินะฮะเป็นอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยมีจินเจโฮฟชูก้านะฮะซึ่งเป็นเมมเบอร์ที่เข้ากรมไปก่อนหน้านี้ได้ใช้วันลานะมาร่วมส่งเพื่อนด้วยนะฮะรวมถึงจีมินแล้วก็จองกุกนะฮะที่เขามีกำหนดการจะเข้ากรมในวันนี้นะก็ได้ไปร่วมส่ง RM แล้วก็ V เมื่อวานนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือน่าจะคนละหน่วยกันนะฮะคนละวันนะฮะครับผมโดย RM แล้ว V นี่แหละก็ได้เข้าศูนย์ฝึกอบรมกองทัพบกในเมืองโนนซานจังหวัดชุงชองใต้นะฮะแล้วก็ได้จะได้รับการฝึกทหารขั้นพื้นฐานเป็นเวลา5สัปดาห์นะครับก่อนที่จะรับราชการทหารในฐานะทหารประจำการขณะที่จีมินแล้วก็จองกุกเองเนี่ยที่มีกำหนดเข้ากรมในวันนี้เนี่ยก็จะมีรายงานว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเข้าฝึกที่ศูนย์ฝึกเดียวกันที่ศูนย์ฝึกทหารเกณฑ์ในยอนชอนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่ใหญ่ของวงอย่างพี่จินเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูฝึกสอนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับส่วนชูก้าเองนะฮะที่เข้ากรมไปเมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริการสาธารณะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนเจโฮปเองนะฮะก็กำลังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ศูนย์ฝึกทหารในเมืองวอนจูจังหวัดคังวอนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตอนนี้เนี่ยเมมเบอร์ทั้ง7คนเนี่ยก็ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นชายชาติเกาหลีชายชาติทหารเกาหลีกันครบแล้วนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมีแผนจะกลับมาทำกิจกรรมวงร่วมกันอีกครั้งเนี่ยในปี2025เลยเธอมันก็แบบไม่ได้ไงเขาก็ต้องใจหายวิวๆเหมือนกันเนาะคือแบบทุกคนอะทั้ง7คือทั้ง7คนก็คือได้เข้าเป็นรับใช้ชาติหมดนะไม่เป็นไรหรอกเวลาแล้วพร้อมๆกันไล่เรียกกันอะแป๊บๆแหละเวลาแป๊บๆเดี๋ยวแป๊บๆแบบ2000เนี่ยเห็นมั้ยแป๊บๆสิ้นปีแล้วน่ะเออนะฮะก็ปีหน้าได้เจอกันอย่างแน่นอนเดี๋ยววันนี้ต้องปุ๊กเข้ากรมกับจีมินฉันเชื่อว่าตอนนี้แฟนๆของ BTS อ่ะเวลาไปเกาหลีทั้งชาวไทยหรือว่าชาวเกาหลีเองก็คงเห็นใครใส่ชุดทหารแล้วก็ต้องมองแล้วมองอีกอ่ะมองย้ำว่าใช่หรือเปล่าใช่เมนของฉันหรือเปล่าที่ตอนนี้ฝึกทหาร